วัสดีครับวันนี้พี่พามานอกสถานที่ครับวันนี้เราจะมาเทสตัว Boya BY-XM6 กันนะครับเอา S2 มาครับวันนี้หลังจากคราวที่แล้วนะพี่ได้เปิดกล่องอันบ็อกซ์นะครับเปรียบเทียบระหว่างตัว S1 กับ S2 ซึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแค่ตัวนี้มีตัวส่ง2ตัวหรือมีไมค์2ตัวนั่นเองนะครับมีหลายคนนะครับอยากจะรู้ว่าคุณภาพของไมค์ตัวนี้นะครับมันจะดีแค่ไหนวันนี้พี่ก็เลยมาทำภารกิจนี้เพื่อทุกคนครับเพื่อที่จะดูว่าคุณภาพของเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณภาพของไมค์นะตามสเปคที่บอกไว้นะเนี่ยสามารถใช้ได้ระยะไกลถึง100เมตรแต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่ค่อยมีใครถ่ายระยะไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างเงี้ยใช่มั้ยพี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรตอนนี้ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับตอนนี้พี่ใช้กล้อง Sony A7III นะครับซึ่งเป็นเสียงเพียวๆจากกล้องเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าติดไมค์เข้าไปตอนนี้มีลมนิดหน่อยนะแต่บางจังหวะก็ไม่โดนกล้องบางจังหวะก็อาจจะโดนอย่างเงี้ยน่าจะโดนไม่แน่ใจว่าลมนะที่พัดโดนกล้องเนี่ยมันจะมีเสียงลมหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้มีวินชิลด์นะครับมีตัวกันลมเดี๋ยวพี่จะไปทดสอบในจุดที่มีลมจริงๆตอนนี้ขอถ่ายตรงนี้ก่อนเพราะว่าแดดร้อนเหลือเกินติดเรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่เซตเป็นระบบสเตอริโอนะครับถ้าใครได้ดูอันบ็อกไปนะครับก็จะรู้ว่าไอ้ตัวไมค์ Boya BY-XM6 ตัวนี้นะเป็นระบบสเตอริโอซึ่งที่พี่บอกนะ A B A A B B นะฮะสมมุติเอาฝั่งนี้เข้ามาใกล้นะครับคือฝั่งตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นเสียงของตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าอีกฝั่งนึงก็คือเป็นเสียงของตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบสเตอริโอนะมันก็จะแยกซ้ายขวาให้นะครับหรือใครจะใช้ไมค์2ตัวแบบนี้คนเดียวใช่ป่ะพี่ครับ ในกรณีที่ในเคสที่สมมติว่าเราใช้2คนอะไรเงี้ยก็คนหนึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งคนหนึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็สามารถแยกซ้ายขวาได้เดี๋ยวพี่จะลองเซตเป็นโมโนดูนะครับว่ามันจะได้เสียงแบบไหนนะครับพี่เปลี่ยนเซตค่าจากตัวรีเซฟเวอร์นะครับเป็นโมโนนะครับสังเกตไหมว่าเสียงเป็นแบบนี้คือพี่จะใช้ไมค์ทางขวาหรือพี่จะใช้ไมค์ทางซ้ายนะครับก็ไม่ต่างกันใช่ไหมฮะจะแตกต่างกันกับเมื่อกี้ถ้าเป็นสเตอริโอก็คือไมค์มันจะแยกไมค์ขวาก็เป็นไมค์ขวาไมค์ซ้ายก็เป็นไมค์ซ้าย A A B B แต่อันนี้ไม่แยกนะครับอันนี้คือถ้าเป็นโมโนนี่คือทั้ง2อันนะครับก็จะเข้า2ฝั่งแต่ถ้าเป็นสเตอริโอเมื่อไหร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของตัวเองนะฮะก็เป็นฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นฝั่งซ้ายนะครับ A A B B อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเดินไปถึงโค้งนนนะอาจจะมองไม่เห็นพี่นะแต่ตรงนี้จะมีใครขโมยกล้องหรอไม่รู้อ่ะโอเคลองนับดูว่ากี่ก้าวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอ้ตรงนี้20เมตรนะครับถ้าหันด้านข้างอันนี้คือถ้าตัวส่งอยู่ด้านข้างนะครับมีนกอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงไหนไม่รู้อันนี้คือประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรก็ไกลอยู่นะพอดีมีลุงนอนอยู่ฮะเดี๋ยวขอย้ายที่ครับเดี๋ยวทีเนี้ยไอ้ตรงนี้มันได้ไกลกว่านะครับเดี๋ยวมาดูว่าระยะทางที่มันได้จริงๆโน่นเลยเดี๋ยวพี่เดินไปสุดโน่นเลยว่ามันจะยังคอนเน็กได้อยู่หรือเปล่านะครับ1 2 3อ่ะโอเคตอนนี้ระยะอยู่ประมาณ3เมตรนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองเดินไปจนสุดทางนั้นเลยว่ามันจะได้ประมาณกี่เมตรนะครับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรก็ไมค์นะครับไมค์อยู่ข้างนี้กับข้างนี้นะครับ2ไมค์ตอนนี้ตั้งเป็นโมโนนะครับเพราะฉะนั้นเสียงมันก็จะไม่แยกนะครับเดี๋ยวเดินต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้20เมตรนะครับด้านข้างไมค์ก็จะตรงถ้าด้านหน้านะครับไมค์2ข้างนะครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้20เมตรนะฮะเดี๋ยวไปต่อ122 23 24 25 26 27 28 29 30 30เมตรนะครับไกลอยู่นะ30เมตรนี่ก็ถ้าโจรมาหยิบกล้องไปก็วิ่งตามไม่ทันนะครับอันนี้30เมตรไมค์ข้างซ้ายนะครับ
อันนี้ไมค์ข้างขวานะครับถ้าไมค์ตรงๆนะฮะหรือไว้ไมค์เดียวมั้ยเดี๋ยวพี่ขอปิดไมค์ข้างซ้ายนะครับโอเคตอนนี้เราเหลือไมค์เดียวนะครับไมค์ข้างขวาเพื่อจะดูว่าเนี่ยครับพอหันข้างขวาเนี่ยไมค์นี่มันตรงกับกล้องนะฮะตรงกับตัวรีเซิเวอร์ตรงกับ RX นะครับอันนี้ TX นะฮะ TX อยู่กับพี่ TX คือไมค์นะครับตอนนี้ถ้าหันหน้ามันก็ยังไม่มีอะไรบังนะครับเดี๋ยวเดินต่อครับ31 32 35 36 37 38 39 40 40แล้วนะครับตรงนี้ก็มีอะไรไหมเอ่ยเสียวมากเลยเมื่อกี้เจอลูกมันฮะตัวเท่ากิ้งก่ายักษ์ก็ตัวโตเหมือนกันนะตอนนี้40เมตรเนาะ40เมตรก็ไกลเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเห็นตัวพี่ขนาดไหนนะตอนนี้แล้วก็เสียงนี่ไม่รู้ได้ยินไหมถ้าหันทางนี้ได้ยินไหมครับถ้าหันทางนี้ไมค์ไปทางกล้องนะครับไมค์ไปทางตัวรับนะครับอย่างนี้ก็น่าจะยังพอได้อยู่แต่ถ้าอย่างนี้คือตอนนี้นะครับพูดอยู่นะครับพูดอยู่นะครับก็ไมค์ถูกบังนะครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะแต่ถ้าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้น่าจะได้ยินนะเพราะว่าไมค์ไม่ถูกบังนะครับมาเดินต่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ระแวงอยู่นะเนี่ยคือออกกลางแดดก็ไม่ได้นะออกกลางแดดก็ร้อนนิดหนึ่งอันนี้ก็ประมาณ50เมตรนะครับ50เมตรสุดแล้วล่ะไปต่อก็น่าจะไกลเกินไปนะครับแล้วก็เสี่ยงถูกจุลกรรมกล้องนะครับด้านข้างนะครับตอนนี้ถูกบังนะครับฝั่งโน้นมีเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยบนถนนใหญ่นะครับดีดนิ้วนะฮะบังนะครับตอนนี้ตรงนะครับอันนี้ตรงกว่าหนกมันคิดว่าเรียกมันมาใหญ่เลยไกลกว่านี้ไหมเดินไปอีกนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 9 10 60นะคิดว่าเพราะว่าแต่ละก้าวก็อาจจะมากกว่า1เมตรเพราะว่าระยะที่มองตอนนี้ก็ค่อนข้างไกลนะครับไกลมากเลยไกลกล้องมากด้านนี้เทสแล้วก็ด้านนี้นะครับเทสมาเดี๋ยวเดินกลับนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ตัวอะไรวะ26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เป็นไงบ้างครับระยะ60นะฮะก็น่าจะรู้ผลกันแล้วล่ะว่าได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่พาไปลองริมน้ำดีกว่าเพราะว่าริมน้ำมันจะมีลมพัดด้วยตอนนี้คือไม่มีลมพัดนะครับไปริมน้ำกัน